การประชันเสียงดีนะท่านผู้ชมครับจะเป็นการร้องแบบต่อกันเลยท่านผู้ชมเล่นเลยนะใครดีกว่าใครอย่างนี้เลยแต่ว่าร้องกันคนละเพลงนะฮะต่างคนต่างเตรียมมาเองนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราคุยกับทางตัวแทนของชุมชนก่อนนะฮะคุณสุพจน์เกษรบัวนะฮะเป็นประธานกรรมการชุมชนเคหะเขตดินแดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าได้1ล้านผมจะไปทำศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุครับของเขตดินแดงครับผมแล้วก็งบอุดหนุนชมรมพลเมืองเด็กดีครับฟังสุพรรณจะสอบถามจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่นะครับคุณศักดิ์ชัยสถิตสวัสดิ์ยาสวัสดีครับฝั่งสุพรรณบุรีก็จะนำไปก่อสร้างประปาหมู่บ้านนะครับเพื่อให้บริการสำหรับประชาชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้นะครับจะได้มีน้ำประปาใช้นะฮะเอาก็อยู่ที่สองคนนี้ใครจะพาใครเข้ารอบนะฮะคุณรามวันนี้เตรียมเพลงของใครมาครับของสันติดวงสว่างครับโอเพลงแนวหวานเลยดิสันติดวงสว่างครับเพลงอะไรฮะจูบไม่หวานครับจูบไม่หวานครับจูบชื่อไม่หวานแต่หวานน้องแพรเตรียมเพลงอะไรมาเพื่อสู้กับเขาเพลงรักเพลงคิดถึงค่ะเขียนทำไมเลือกเพลงนี้มาเพราะอะไรคะก็มันมีสำเนียงใต้ๆมันเป็นเพลงที่น่าฟังแล้วหนูก็ชอบอะค่ะอืมโอเครามร้องก่อนแล้วเดี๋ยวตามด้วยน้องแพรนะครับพร้อมไหมครับรามพร้อมไหมครับจูบไม่หวานครับจากรามสุพรรณบุรีครับเชิญสุดเจ็บจำถึงยามยากจนเปลี่ยนคนจูบซ้ำรอยจูบเอาวานซึ้งตรึงแก้มแม่เดือนแรมน้องเอียงแก้มลงก่อนจากลาน้องควรฆ่าทิ้งจ่อยิงเสียให้สิ้นลมหรือดาบคมหรือฟันให้จมยังดีกว่านี้ของชายชาวดินพี่จนเงินน้องเมินหลบหนีคนมีเขาก็ไปกินน้องจากดินเห็นดินยากจนเปลี่ยนคนที่จูที่อยู่ไกลตารอไม้ห่วงหา
รามเชิญด้านนี้เลยก็ถ้าเกิดฟังจากของน้องขายตรงเนี่ยนะคะน้องขายตรงใช่แบบเสียงเขาร้องออกมาเนี่ยดูแล้วเศร้ามากนะครับเศร้าเหมือนกับอินเนอร์เหมือนเพลงนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเศร้าดีนะครับเรียกอินเนอร์จากตัวเองออกถ่ายทอดมาทางเสียงได้นะครับดีพอกลับมาถึงน้องแพรน้องแพรรู้สึกร้องเข้าปากหรือถ้าภาษาที่คนฟังทางบ้านอาจจะแบบร้องเนียนนะด้วยตัวเองมีเสียงที่ดีอยู่แล้วแล้วร้องมาได้เนียนฟังไม่สะดุดเลยครับดีไปคนละแบบสูสีกันสูสีกันครับหวานครับหวานทั้งเสียงของน้องรามแล้วก็แดนเซอร์ด้วยชุดสีชมพูสีชมพูใช่ไหมหวานเจี๊ยบเลยนี่หวานครับเสียงหวานนะครับเพลงนี้ต้องใช้พลังเสียงเยอะถือว่าทำได้ดีน้องรามนั้นประเภทดาวรุ่งมีอนาคตน้องแพรนั้นประเภทประสบการณ์สูงโอ้โหเดินออกมาเพราะต้องเดินออกมาอย่างของน้องรามนั้นยืนปักหลักเลยครับแพรเดินออกมานี่ไม่มีสะดุดเนียนมากทำได้เนียนแต่วันนี้ตั้งเอาใจช่วยครูรามนะเพราะว่าครูรามเลือกเพลงค่อนข้างยากเพลงนี้มันใช้ลมค่อนข้างเยอะครูรามก็ทราบดีนะคะบางท่อนนี้หรือประโยชน์เนี่ยมันควรจะเป็นลมเดียวเลยเพราะฉะนั้นต้องไปแบบแบ่งลมหายใจใหม่อะไรเงี้ยค่ะไปฝึกลมหายใจใหม่นะคะมาที่น้องแพรของเรานะคะน้องสกอยของเราเนี่ยนะคะคือขึ้นมาเนี่ยมันใช่เลยขึ้นมาแล้วแบบโดยเซนเลยฟังแล้วแบบว่าขนมันลุกเลยมันใช่เลยเพลงนี้ก็เหมาะกับเขาดีนะคะคุณรามเนี่ยนะฮะเสียงหวานลูกเล่นใช้ได้นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นของซีซั่นนี้ก็อยากจะฝากไปถึงคุณรามนะฮะรวมถึงคุณผู้ชมที่จะมาแข่งขันกิ๊กดูด้วยเขาบอกว่ากระท้อนเนี่ยมันยิ่งทุบมันยิ่งหวานครับมันก็เหมือนกับการร้องคุณหลวงอย่าทำเย็นกระท้อนเนี่ยมันยิ่งทุกข์มันยิ่งหวานเหมือนการร้องเพลงยิ่งฝึกยิ่งฝึกยิ่งร้องยิ่งร้องมันยิ่งดีดังภาษาจีนที่ว่ากาทองเลื่อจะผะจะผะจะผะอู่ตีช่างก็เลื่อจะช่างจะช่างจะช่างอู่ห้ออย่างน้องแพรเลือกการร้องไม่ต้องห่วงละเพราะว่าเหมือนเป็นอาชีพเลยนะเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่น้องแพรเนี่ยงามเพราะร้องเพลงเปรียบเทียบเลยนะครับเอาเรื่องเสียงก่อนครับน้องรามเสียงดีครับแต่เวลาการร้องยังขยี้เสียงตัวเองไม่พอได้อีกน้องแพรเสียงใสมากเสียงดีเลยนะครับการร้องของน้องรามราบเรียบไปนิดนึงเมื่อการร้องมันราบเรียบอารมณ์เลยและหน้าตาก็เลยราบเรียบไปด้วยนะครับน้องแพรอารมณ์กับหน้าตาดีกว่านิดหน่อยเพราะว่าการร้องของเราเนี่ยมันเปิดดีมาตั้งแต่ A1 แล้วแต่กลับดรอปลงช่วงฮุกฮุกเนี่ยคือช่วงที่ต้องร้องให้พีคขึ้นกว่านี้แล้วกลับร้องแล้วเป็นระนาบเดียวกันกับท่อน A1 A2 มานะฮะตรงนี้ต้องฮุกต้องทำใหแรงขึ้นนะครับก็จบการวิเคราะห์ประมาณนี้โอเคครับโอ้โหเนี่ยนะเอาละแล้วเราจะรู้ว่ากรุงเทพหรือสุพรรณบุรีใครจะไปในรอบต่อไปครับช่วงหน้า